ครับหลุดไหมสามสองนะครับยังมีนิดนี้ตรงกระดูกนะโอเคสังเกตต่อไปนิดนิดเกี่ยวอะไรกับคออยู่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นหมดเลยค่ะเอาจุดที่มันตอนนั้นก่อนให้หลุดก่อนตอนนั้นมันจะไหลไปที่อื่นได้ไปตามมือจับมันเก่งมะม่วงสั่นเดี๋ยวลูกจะหล่นครบมือสังเกตจุดที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละโทษแบบปึ๊บเจอแล้วจ้าเอามือลงซะตามสบายเอาคอกลับขึ้นมาซะใบหน้าค่อยหายใจเชื่อมโยงหลุดหรือยังหลุดแถมโทษปึ๊บหลุดแบบ 100% หรือยังหลุดค่ะแถมเกินไปหาท้องที่มันอืดหรือว่าวานไปมันจะไล่มันไปเองใช้ความรู้สึกรับเห็นไหมน่าทั้งใต้ราวนมทั้งหน้าอกทั้งท้องน้อยท้องใหญ่นี่แหละครับโทษน่าน้อยท้องใหญ่กลุ่มลำไส้ใหญ่กลุ่มลำไส้เล็กนะครับเอาละความอิสระทำเองอิสระภาพเกิดแก่ตัวเองแล้วอย่างไอ้ที่มันเป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยมันหลุดไหมหลุดค่ะไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องรอมหมดนอนไม่หลับเด้อค่ะคุณลุงชาร์จเยอะๆส่วนตัวบางทีก็ชาร์จแบบซุปเปอร์ชาร์จเลยดูดงับอากาศนี่แหละตัวนี้ตัวดีมากๆนะตุนเอาไปเลยนั่นได้เป็น3เดือน5เดือน1ปีไปเลยมาสัมผัสตรงนั้นมันได้ตรงนั้นเต็มใจมันถึงปวดหัวใจนะอิจฉาThank you.
อยยิ่งซอฟยิ่งนิ่มยิ่งดีนะตามของฉันไปเลยน้องจะคลายมันเองใจเชื่อมโยงมันถึงมันหมดมันจะปลอบโล่งหัวใจให้นี่พลังนี้มันเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจพลังงานมันเกิดจากหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจำเลยครับผมกูมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดนี้ถ้ายามเป็นคนที่ซอฟต์อ่อนๆก็ดูซอฟต์ครับมองโทษครับคนที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยเขาจะคนที่เขาจะได้เขาจะน้อมมาให้เองมันเหมือนกับมีหลายคนที่อยู่ในจอเนี่ยคนที่เขาอยู่ในจอไปว่าเขาติดตามลุงหงอกเขารู้ศักยภาพลุงหงอกเหมือนกับที่บอกเขาเอาใจช่วยนั่นเองเขาเอาใจช่วยไม่ใช่เอาจิตช่วยผู้คนจะคิดว่าใช้จิตช่วยไม่ใช่ใจเอาใจช่วยเราทำตรงนี้แต่เราคิดถึงคนในจอไม่ทดหน้าจอผมทำตรงนี้แต่ผมคิดถึงคนที่อยู่หน้าจอแล้วเชื่อว่าคนหน้าจอคนที่อยู่หน้าจอเราเนี่ยเขาจะคิดถึงเราเหมือนกันมันจะโยงอย่างนี้ประหลาดมากจะตายไปมันจะเป็นเครือข่ายพันมันไปเห็นไหมไม่ใช่เฉพาะตัวเราต้องคิดอย่างนั้นให้เป็นด้วยนั้นเราอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นหลักตรงนี้ต้องให้เข้าใจมากๆยิ่งทุกวันไม่ได้เลยคุณลุงมันเป็นที่อะไรคะเราหัวใจมันเต้นเร็วยังไงต่อไม่อยู่ดีๆก็เป็นนะคะเราไม่มีปัญหาเนี่ยยังเชื่อมโยงให้อยู่ที่มันแป๊บๆนี่นะไม่ใช่ละรักษาควบหัวใจให้ละปรับคลื่นหัวใจให้ละMRI ช่วยไม่ได้ MRI ช่วยไม่ได้ EKG เป็นเครื่องวัดก็ช่วยไม่ได้ตอนหลังมาเขาใช้ว่า ECG EKG ไปทั่วเลยนะที่มันตึงจะหย่อนต้องการให้เข้าใจตามต่อไปนี้ก็จะให้เป็นอิสระตัวเองนะ
อิสระตัวเองขยับตัวเองเนี่ย before after ก่อนจะมานั่งตรงนี้หนึ่งวันนี้กับเดี๋ยวนี้ผมช่วยไปแล้วหลังจากที่ผมช่วยแล้วอะไรเกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าประมวลผลประมวลผลเพื่อสรุปดีขึ้นค่ะไม่เหนื่อยนะเหนื่อยใจค่ะถือว่าเป็นแค่ช่วงล่างค่ะที่มีผลของหัวใจค่ะแต่ไว้ช่วงบนรวมทั้งสมองหัวด้วยที่บอกว่านอนไม่หลับเมื่อกี้ที่พูดมาเมื่อกี้นี้นั่นมันจะไปรูปนั้นต่อไปเนี่ยช่วงบนเป็นช่วงที่มันละเอียดกว่าช่วงหยาบก็ได้ไปแล้วดีกว่าเมื่อเช้านี้ให้คะแนนตัวเองได้เลยครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยข้างล่างในใจเราต้องประมวลผลทั้งหมดนะมานั่นเรียกว่าอิสระภาพนั่นแหละครับคือประมวลโอเคนะครับเรียกว่า before after ต่อไปก็เรื่องของช่วงบนบางจริงทดลองแล้วเมื่อกี้นี้รอบหยาบอันนี้รอบละเอียดมันจะมีรอบละเอียดให้รอบซอฟต์เป็นผู้ตามที่ดีเป็นผู้รับที่ดีผู้นำก็มีให้อยู่แล้วล่ะถ้าเป็นเครื่องรับส่งก็เครื่องส่งก็มีให้เต็มร้อยอยู่แล้วเนาะ okay. เครื่องรับต่างหากมันอยู่ที่คุณภาพประสิทธิภาพของเครื่องรับเรื่องนี้วัดกันด้วยที่ความรู้สึกเนี่ยสิ่งนี้นะฮะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวเองมีสิทธิโดยชอบธรรมจำเลยครับน่าสนใจมากภาษาพยายามเก็บเอาครับมันถึงยุคมันยุคต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ร่างกายสุขภาพไม่ดีเนี่ยเป็นจุดที่เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมไม่ทราบไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายเลยการเจ็บไข้ได้ป่วยหน้าวันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายในทัศนะส่วนตัวของลุงหมอเป็นเพียงคำถามที่ดีที่สุดเราช่วยกันหาคำตอบเพราะที่นี่ไม่มีคำว่าโรคที่อื่นไปหาเขาก็จับโรคใส่เขาก็พากันรักษาแล้วปีไหนมันจะหายจากสิ่งที่เป็นโรคของเราไม่ใช่เราไม่ยอมรับคำว่าโรคแต่เรามายอมรับคำว่าอาการกำจัดอาการของมันออกไปโอเคไหมที่เจ็บด้วยใต้นมเมื่อกี้นี่เป็นอาการเจ็บปวดนี่ออกไหมนั่นกระดูกไปแล้วตรงนั้นทีนี้เอาความสบายกลับไปสบายตัวทั้งหมดนี่คือความสบายตัวกลับไปสิ่งที่ได้คือความทุกข์ใจและความสบายตัวเข้าใจที่เราให้ฟังและความสบายตัวกลับไปพยายามรักษาอารมณ์นี้ให้ได้มันอยู่กับเรานานมากสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นตัวของเราเองพึ่งตัวเองได้นะผมต้องการทุกคนพึ่งตัวเองให้ได้เพราะว่าผมจำเป็นต้องเคลื่อนที่หน้าวันนี้เจอตรงนี้เดือนหน้าผมอาจจะไปอยู่อเมริกาก็ได้เดือนหน้านะมกราเนี่ยหรือฟินแลนด์ก็ได้เพราะทางนู้นก็สื่อสารมาแล้วที่จะให้ไปเยียวยารักษาผู้คน ผมจะไม่อยู่ผมบอกให้เลยงั้นติดตามที่เฟซนี่เฟซไลน์นั่นนะครับอยู่ไหนก็ผ่านเฟซต้องขอบคุณทุกมือสื่อสารนั้นด้วยเนี่ยพอเวลารับกับมือต่อไปก็รับผ่านเฟซมันจะด้วยกันนั่นแหละครับไม่หนีไปไหนผมจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้มันถึงกันหมดอยู่แล้วโอเคนะเห็นไหมผมไปอยู่รัสเซียผมก็ฝ่ายเฟซมาให้ดูสลายเมฆอยู่ที่มาได้ยังไงพวกนี้มันเป็นของจริงแท้มันเสียแซงไม่ได้เครื่องมือพวกนี้มันบอกอากัปกิริยามันบอกสุดมากต้องใช้มันให้เป็นมือถือมือถอยพยายามติดตามผมให้ดีแล้วจะเป็นการป้องกันยิ่งมา A คำว่า AI เนี่ยณวันนี้ผู้คนยังคิดว่าเป็นพวกหุ่นอยู่นะพวกหุ่นยนต์ไง AI ทำงานแทนมนุษย์ผมบอกไม่ใช่ AI นะมันเป็นชิปเล็กๆที่มันอยู่ในมือถือมือถือคนเคยรักกัน
ม่ใช้เครื่องมือสื่อสารยี่ห้อเดียวกันเกลียดกันได้เลยนะทุกวันนี้ฝังชิปในระดับนั้นเลยกับเครื่องมืออย่าคิดว่าเหลวไหลแล้วสุดาผมเป็นคนที่รู้เรื่องนี้จริงแล้วมาบอกต่อกันคนเคยรักกันคนในครอบครัวถ้าใช้เครื่องมือสื่อสารยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อไหนก็ได้ตอนนี้เพราะมันใช้โปรแกรมเดียวกันคุยกันปุ๊บทะเลาะกันด้วยครับคำพูดคำเดียวมันฝังชิปไปถึงขนาดนั้นนี่แหละครับ AI เสมือนจริงถ้าบอกว่าจริง 100% AI ตัวนี้ฮะมันจะเข้ามาถึงยุค40เนี่ยมัน 98% 50นี่มัน 99% ที่มันจะเสมือนจริงมันจะเหมือนจริงหรือเปอร์เซ็นต์เดียวที่ไม่สามารถเหมือนได้ก็คือเรื่องจิตเนี่ยครับที่จะมาช่วยป้องกันผมตรงนี้มาบอกนะอย่าคิดว่าไร้สาระนะห้ามเด็ดขาดพยายามเก็ตเอาให้ได้รับให้ได้ทุกอย่างมันจะผ่านพวกนี้หมดรับให้ได้ครับมันเป็นประโยชน์ของทุกคนประโยชน์ผมมีอยู่แล้วประโยชน์ผมป้องกันผมเองได้อยู่แล้วพวกคลื่นพวกนี้เนี่ยรุ่นใหญ่เนี่ยรุ่นใหญ่นี่จะรับรุ่นใหญ่รุ่นนี้ก็รุ่นไปรุ่นร่างกายเป็นคำถามนะครับอย่าไปยอมรับมันเด็ดขาดเป็นโรคเราอ่อนแอใช่เราแค่อ่อนแอก็พลังนี้ไปใช้ให้มันไม่อ่อนแอซะทอดเปิบไปหาหมอจีนก็บอกว่าไตไปก่อนทุกรายบอกให้ทราบทุกราย100รายเนี่ย99ราย98รายเป็นโรคไตเพราะไตมันเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากมันให้พวกกระกำลังร่างกายรู้จักคำว่าที่เขาว่าบอกว่าอะไรสารเอเนลีนเอนโดฟีนนะสารหลั่งให้เกิดความสุขเอเนรีนให้มีกำลังเอนโดฟีนให้ความสุขเขาว่าของผมบอกพลังงานบริสุทธิ์นี่นะให้ความสุขผมบอกให้ทราบไว้ให้ความสุขเวลาผมจับหัวปวดหัวจะเบาเลยไม่ใช่สารที่เขาว่าหรอกเขาว่าเนี่ยจบไปแล้วภาษาเขาเนี่ยจบไปแล้วนี่ภาษาเรามันเข้าใจตัวเรามากๆเข้าไว้เวลาสัมผัสตรงพูดไปด้วยทำไปด้วยเนี่ยครับมันความรู้สึกมันจะดีมันประกอบกันมันจะยากตรงที่บอกว่าอยากหายมันจะล็อกนี่ไงถามว่าจะเรียกมาเทสอิสระแล้ว before กับ after เลยสิน่านี่คือบ่งบอกเองครับหายใจเต็มร้อยไหมทั้งตัวเลยแต่ถึงเส้นผมที่ปลายเท้าเลยทีนี้ก็มาถึงขั้นประมวลผลทั้งหมดเดินทางจากอ่างทองมาถึงตรงนี้มันบอกว่าเกิดความคุ้มค่าไหมออกจากบ้านกี่โมงพอมาถึงตรงนี้ความคุ้มค่ามันจะเกิดเองหยิบไปด้วยนานแล้วขั้นประมวลผลยังไง
ายใจแล้วเจ็บหน้าอกแน่นท้องหายเจ็บหน้าอกยังหายท้องยังแล้วหายไหนยังหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์90ของผมก็อยากแข็งแรงนั่นเองนะค่ะแค่นี้เป็นภาษาเด็ดขาดอยากแข็งแรงก็มันเป็นมันอ่อนแอหมดทุกคนแหละเห็นไหมความแข็งแรงนี่มันก็เฟสขึ้นมาไหมลงมาเป็นก้อนเป็นกลุ่มไหมนี่คือการพิจารณาตามไม่ใช่อยากหายอยากหายเรามันอ่อนแอจริงๆเดิน3 5 9ก็ไม่ไหวแล้วอ่อนแอตอนนี้เป็นไง แข็งแรงกันมั้ยนี่ต้องการแข็งแรงเองมีแค่นี้เองอย่าไปไกลไปก่อนนั้นไปมันเลอะพอไหมโอเคให้คะแนนตั้งกี่เปอร์เซ็นต์90%จากแย่มาแบบ 100% ก็ว่าได้ดีขึ้น 90% ถามว่าประมวลผลตรงนี้ถามว่าเป็นใครประมวลประมวลเองนะครับทุกอย่างที่ตัวเองได้หมดเลยเรื่องสุขภาพทุกอย่างที่เขาหมดเริ่มต้นปุ๊บเขาก็ตรวจแล้วก็จับโรคยัดตูมแล้วก็ไปตามบริบทขั้นตอนไม่ใช่เด็ดขาดยกตัวอย่างจากบรรลือโรคอะไร HIV AIDS ไอ้แค่อ่อนแอไปหาเขาเขาก็มีวิธีการเรียนรู้เลยนะ CD4 ตัวหลักอย่าไปคิดมันมากไวรัสโหลดเนี่ยนึกว่าลุงหมอไม่รู้ภาษาพวกนี้เหรอไวรัสโหลดโหลดมันคืออะไรวะไวรัสมันคืออะไรวะภาษาเขาหมดพอไปหาเขาเข้าสู่โปรแกรมนั้นเขาเอาเม็ดเอาเคมีให้กินเขาไม่ได้อ่อนแอยิ่งลงเลยแหละครับสุดท้ายก็บอกนี่ตายเพราะเอดเพราะมันเริ่มต้นคำว่าเอดโรคเอดเพียงแค่อ่อนแอโอไหมครับไปหาเขาเขาเอาเคมีให้กินเคมีมันเป็นพิษสารพิษคือเคมีผมบอกให้กระดาษว่าเคมีมนุษย์ผลิตเคมีที่เป็นพิษร้ายแรงที่สุดอยู่ที่ประเทศที่มีความหนาวมากที่สุดนั่นคือต้นตำรับที่บอกว่าอาวุธเคมีผมไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อประเทศค้นพบสุดยอดที่สุดง่ายๆเลยห้องนี้ประมาณ20 × 50 เมตรถ้ามีคนอยู่ที่นี่100 คนสารเคมีที่ว่านั้นอยู่ในขวดแค่เปิดฝาขวดฟุ้งกระจายเต็มห้องตายกองกันทันทีเขารุนแรงขนาดนั้นทุกคนเคมีเป็นพิษอย่าไปยกย่องมันเป็นประโยชน์รู้จักไหมลุงบอกห้ามยกย่องว่ามันเป็นประโยชน์โอเคไหมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเราเพียงแค่อ่อนแอไปหาเขาเขากำหนดชื่อโรคปุ๊บเป็นเอดเอายาให้กินบ่งบอกให้รู้ว่าตายไว้ยิ่งขึ้นพอตายปุ๊บนี่ตายเพราะเอดนานมาถึงตอนนี้ยุคสมัยนี้มียาต้านแปลว่ายาเดียวกันนั่นแหละบริษัทเดียวกันนั่นแหละหรือเครือข่ายบริษัทตามทีลดปริมาณการฆ่าลงไปให้น้อยลงมันก็อยู่ได้เสร็จแล้วบอกเอดลดลงโอ้ไหมครับโอ้ไหมครับคนไทยประเทศไทยเวลานี้เดี๋ยวประมาณสัก 30,000 คนเดิมมัน 500,000 คนหายมั้ยตายไปแล้วก็ตายไม่รู้คำพูดอย่างนี้ไม่มีใครมาพูดลุงหลอกพูดแน่นอนแล้วพูดได้ดีตอนนี้แหละใครรับได้ก็รับไปรับไม่ได้ผมไม่สนผมรู้ว่าไม่ใช่ติดต่อแน่นอนโรคเอดที่เขาว่าทั้งเพศสัมพันธ์และเลือดดูสิครับลุงหลอกคือใคร
จึงพูดเช่นที่ว่านี่มันพลิกขั้วโลกแล้วนี่แน่ใจในระดับนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ใช่ต้องเรียนรู้ตัวเราเองรู้เข้าใจธรรมชาติตัวเราเองโอเคไหมครับอากาศเป็นธรรมชาติพยายามงับอากาศเข้าไปทุกๆเช้าก่อนตื่นนอนก่อนลุกจากที่นอนนี้ดีกว่าแต่เจ็ดแมนเขาแนะนำแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่ป่ะแน่อย่างติดตามเอาในคลิป YouTube อ่ะโอเคไหมวิธีการง่ายๆก่อนนอนก็เสียบหูฟังเรื่องสมาธิหลับแบบโอ้โหเลยล่ะครับนั่นคือพลังงานมันจะเข้าไปถึงตันให้กับตัวเราเองตื่นมาก็ฟูลออปชั่นขึ้นมาแล้วเรี่ยวแรงมาแล้วโอเคไหมค่ะโอ้โหลูกหมอช่วยทุกมิติขอให้เข้าใจให้ตรงกันได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับอย่าลืมโทรศัพท์พี่หนูเบอร์080ค่ะ782-1231เนี่ยมาต้องมีเบอร์โทรเพราะว่านี่มันเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งเพื่อไว้คนรุ่นหลังมาศึกษาต่อค่ะคนที่เป็นอย่างนี้ใช้เวลาแค่ไม่ถึง10-15นาทีเวลาจริงๆนะค่ะเวลาคุยกันที่มันนานกว่าจะมาถึง 90% ตามความรู้สึกแท้จริงเนี่ยฮะเราประมวลผลของเราเองอย่างที่ใครประมวลผลมันตัวเรามันหมดยุคนั้นแล้วใช่ไหมที่มันอยู่นะถึงยุคนี้แล้วต้องเข้าใจยุคให้ได้แล้วเราก็จะเป็นตัวเราเองโอเคนะเราจะไม่เพียงพร้ำกับเรื่องของหยุกยาแล้วต่อไปนี้เคมีเป็นพิษหมดถ้าใครบอกว่ามันดีเอาปากมาด้วยเอามาสางกระสอบอย่าปฏิเสธเด็ดขาดใช่ไหมในเวลาท้าทายมันท้าอย่างนี้ก็มีลุงหมอกับท้าทายได้นะวันนี้นะครับก็พยายามสร้างคนท้าทายกลับเหมือนคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้เอาท้าทายที่ว่าถ้าร่างกายแข็งแรงตามที่ว่าโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาแล้วถือว่าเป็นบทเรียนใช่ไหมครับเราจะต่อไปเดินต่อไปไม่บอกว่าสู้ต่อไปนะผมไม่ได้สั่งสอนใครให้สู้อะไรนะเข้าใจตัวเองมันจะมีทางต่อไปมีทางออกมันเองผมไม่เคยสอนวิธีการสู้กันนะครับผมไม่ใช่วัวกระทิงจะไปสู้แมวทำไมเห็นไหมครับค่ะถ้าวัวควายใช่ครับต้องสอนวิธีการต่อสู้ไก่ชนต้องสอนวิธีการต่อสู้ชนะกันโอเคไหมค่ะคนเราไม่ใช่เลยต้องเข้าใจอย่างเดียวเป็นมิติที่ดีที่สุดชัดเจนเนาะจบข่าวไหมค่ะมีเรื่องเติมไหมครับค่ะไม่มีกลับบ้านด้วยความสง่างามเนาะยินดีด้วยครับอย่าลืมตรงนี้ด้วยนี่ผมยังทำลายกันก่อนไปปั๊มนิวเซ่นไม่มีใครไปทำอะไรหรอกโอเคไหมไม่มีใครไปทำอะไรหรอกไปโทษเอฟนี่อยู่ซ้ายมือใส่เข้าไปเปิดเข้าไปเลยใส่เข้าไปเถอะไม่มีใครไปทำอะไรเป็นทำลายหมดไปไหมใช่ป่ะต้องการให้เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งวิธีการง่ายๆ